วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เดี๋ยวนี้เลี้ยงหมาแล้วหรอคะเนี่ยก็พอดีเห็นมันอยู่ข้างถนนนะสงสารสงสารมันคือถ้าทางจะหิวเลยให้ข้าวไปหน่อยให้ไปนิดเดียวเดินตามไม่หยุดเลยทีนี้เออเจ๊เป็นหมาก็ดีเหมือนกันนะมันไม่รู้จักพี่จักน้องดีไปหลังคุ้มไม้กันเฮ้ยถ้าเป็นหมาจริงก็ต้องหลังคุ้มไม้หน้าร้านนี่เลยเฮ้ยดีเหมือนกันนะเอาดอเจ๊ชอบอ่ะเดี๋ยวเขาคุยกันเรื่องว่ะลองกันเองดูดีไหมเราเป็นคนเราไม่เก็ตมาอีเจ๊ตะเกียบทิพต่อมาหอมต่อแบบนี้คิดอะไรกับต่อหรือเปล่าโอ๊ยต่อทำไมเดินกับเจแล้วหิวเหรอโอ้ยเจ๊ไปหยอกเล่นไหมหยอกเล่นมันหยอกได้แต่ถ้าอีกฝ่ายเขาคิดจริงขึ้นมาเราต้องจัดให้เขานะเออแม่แม่พี่ต่อมาก็ดีละโอ้เดี๋ยวโทนเสียงขนาดนี้ลูกทำอะไรผิดอีกแล้วครับแม่ผิดมากเลยแหละวันๆ นี่คิดแต่จะพาพวกพี่อูดพี่ยมพี่วอกไปเที่ยวใช่ไหมเคยคิดจะพาน้องไปเที่ยวบ้างไหมพาเธอไปเที่ยวแล้วเนี่ยนะโอ้โหฉันคงสนุกตายละเอ้าก็พาพอใจไปเที่ยวบาโฮสสิใช่ต่อก็ผิดแต่เจ๊เหมือนกันวันๆเอาแต่ผัวเจ๊ไปเที่ยวไม่เคยพาเจ๊ไปเที่ยวเลยต่อต้องพาเจ๊ไปเที่ยวบาโฮสด้วยเดี๋ยวต่อคะน้องต่อก็ทำผิดกับพี่เหมือนกันเพราะพาแต่ผัวพี่ไปเที่ยวไม่เคยพาพี่ไปเที่ยวเลยเพราะฉะนั้นต้องพาพี่ไปเที่ยวบาโฮสเลยเคยพาพี่ซินดี้ไปเที่ยวตอนไหนไม่ทราบก็คนอื่นเขามีเหตุผลที่จะไปกันน่ะพี่ก็เลยต้องหาเหตุผลให้พี่ไปบ้างเหตุผลข้างๆคูคูเหตุผลเดียวกันแล้วเธอเลยจ้ะมีเหตุผลอะไรที่จะให้หนุ่มคนนี้พาเธอไปเที่ยวไหมโอ้ยอย่างนี้ชีเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกเด็กบาโฮสน่ะยายชีเขาชอบประเภทแบบพวกมักกะทายกกับเด็กวัดมันเลยเนี่ยโอ้ยขึ้นได้ไอ้ร้านบาโฮสที่เจ๊ไปบ่อยๆอ่ะพรุ่งนี้เขาจะจัดปาร์ตี้ฮาโลวีนพวกเราไปกันมั้ยไปไปนะต่อเลยอะไรกันไม่ได้บอกสักคำเลยว่าจะพาไปเนี่ยเอ้าพี่ตอบปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนี่เป็นคำสั่งของพอใจใช่รู้ว่าว่าที่เนี่ยใครใหญ่ต่ออย่างนี้พี่ว่าตอบพาน้องพอใจไปเที่ยวบ้างก็ดีเหมือนกันนะดีกว่าปล่อยให้ไปเที่ยวกับเจมมินเดี๋ยวพี่เอาฉันไม่ดีตรงไหนเนี่ยนี่ทำไมยังแก้ถามอีกเหรอหล่อนพาน้องเขาไปเที่ยวเนี่ยพาไปแต่บ้านผู้ชายให้น้องต่อเขาพาน้องสาวเขาไปเองเถอะน้องต่อเขาจะได้ช่วยดูว่าอะไรสมควรทำอะไรไม่สมควรทำโอเคสรุปว่าไปนะคะน้องต่อพี่หาเหตุผลมาร้อยแปดพันเก้าเนี่ยคือนอกจากพี่จะให้พาไปแล้วเนี่ยต้องการให้เลี้ยงด้วยใช่ไหมใช่ทิปไปต่อไปเออไม่ทิพย์ไม่ไปโอ้ยพี่ทิพย์ไม่ไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าพี่ทิพย์ไม่ไปพอใจก็อดไปด้วยพี่ทิพย์ไปแล้วก็ไปนั่งอยู่เฉยๆก็ได้นะ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 พอใจอยากไปจริงๆพอใจเบื่อพอใจเหงาพอใจไม่อยากอยู่อ่ะพี่ทิพย์ไปนะฉันก็เบื่อฉันก็เหงาไปค่ะน้องทิพย์ไปนะคะนะคะนะนะพี่ก็เบื่อพี่ก็เหงาเหมือนกันนะโอเคโอเคไปก็ไปค่ะเอางี้ดีกว่าพรุ่งนี้เราแต่งตีมันผีสวยกันดีกว่าเอาเอาเอาเรียบร้อยจ้ะอ้าวต่อโอเคค่ะเช็คดูก่อนโอเคไหมอุ้ยน่าจะครบนะอืมตารางอ
โอ้ยตาไอ้เวนมึงไม่ตกใจกูไม่ว่าหรอกแต่มึงต่อยกูทำไมใครว่ากูต่อยมึงกูต่อยผีนั่นต่างหากนี่ไอ้ต่อฮะวันนี้วันฮาโลวีนนะเว้ยมึงไม่ลองชวนน้องเกดเนี่ยไปบาบะโอบาบะกันที่ป่าช้าวะโอ้โหกูคงไม่ได้วิปริตเหมือนมึงไหมเฮ้ยมึงต้องลองดูมันได้หลากหลายอารมณ์นะมึงทั้งกลัวผีกลัวโจรกลัวงูกลัวตะขาบเล้าใจสุดๆเลยก็เอาเมียไปซะกูพาไปมาแล้วตะขาบกัดตูดเมียกูเชื่อแล้วตะขาบตัวนั้นมันตายป่ะตายคาตูดเมียกูต่อไปขายแอดลูกค้าซื้อไหมอ้าวซื้อสิจ๊ะวิสามีเก่งจังโอ้ยนุ่นพี่หมอนไม่อยู่มึงก็ไม่ต้องทำตัวบ้ากามเหมือนเขาก็ได้แล้วเห็นพี่หมอนเขาทำบ่อยมันก็อยากลองบ้างเผื่อพี่ต่อเขาจะเคลิ้มเล่นกับไอ้ต่อมันไม่เคลิ้มหรอกมันต้องเล่นกับกูเนี่ยกูเคลิ้มอยู่แล้วมาเลยเดี๋ยวมาเมื่อขยับส่วนไหนกันแน่เนี่ยส่วนล่างไงเราเห็นเหมือนกันปะโอ้ยอ่านไม่จังเลยมึงไม่มีให้มึงรู้ไปรู้ไงกูถึงไม่เล่นกับมึงอ่ะเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วสุเลยนุ่นรับสวยแล้วสุเลยต่อสวยแล้วพี่น้องครับทำไมไปแย่งกระดูกหมามาแล้วหมาไล่ฟัดมันเหรอใช่โอ้ยพอใจมึงยังพี่น้องครับก็สวยเรื่องอะไรพี่วุฒิเผลอลบไฟงานที่ต้องส่งพี่หมอนเย็นเนี่ยพี่น้องครับอ๋อเนี่ยผมต้องเริ่มต้นทำใหม่แต่แรกเลยพี่น้องครับแล้วพี่หมอนก็บอกว่าอย่างเนี้ยต้องเสร็จต้องส่งให้ได้แบบเนี้ยซวยไหมล่ะพี่น้องครับไม่ได้เอ้ยมันจะไปยากอะไรมึงก็ทำส่งเขาพรุ่งนี้ดิไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้แล้วมึงตีกูทำไมก็พี่พูดชักนำให้พี่อู๊ดอะส่งงานช้าไหมพี่อู๊ดพี่หมอนเขาสั่งอไว้อะให้พี่ส่งงานภายในวันนี้นะผมรู้แล้วพี่น้องครับพี่น้องอช่วยโทรบอกพี่หมอนได้ไหมครับพี่น้องครับบอกว่าผมขอส่งพรุ่งนี้ได้ไหมพี่น้องครับน่ากลัวครับพี่น้องครับโอ้โหฮัลโหลพี่หมอนคะพอดีพี่อู๊ดมันเผลอไปลบไฟล์งานที่จะส่งวันนี้ให้พี่หมอนนะคะมันเลยถามว่าขอเป็นส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะโอเคค่ะได้ด้วยเหรอครับพี่น้องครับได้ได้วันนี้นะตีห้าเขาก็จะรออย่าเพิ่งตกใจไปพี่อู๊ดพี่หมอนยังสั่งอีกว่าให้นั่งทำงานที่ออฟฟิศห้ามเอากลับไปทำที่บ้านช่วยมาหาสวยพี่น้องครับเอาแล้วไงอู๊ดและที่สำคัญวันนี้เป็นวันฮาโลวีนด้วยเดี๋ยวมึงนั่งทำงานไปนะเว้ยมึงจะมีเพื่อนที่เป็นผีหลายๆตัวมานั่งเป็นเพื่อนไปเดี๋ยวทำไมไปทำงานโอ้ไอ้ต่อเอ้ยพี่หมอนไม่อยู่มึงก็ปล่อยกูสักวันเถอะมึงห่วงเหลือเกินนะธุรกิจของเมียมึงเนี่ยนี่เอาจริงๆวันนี้ฮาโลวีนนะเว้ยว่าไปเล่ากันดีกว่าเพราะว่าเขามีธีมแบบผีเซ็กซี่อ่ะผีใส่บิกินี่จริงเหรอวะจริงสิไม่ไปว่ะอ้าวแล้วมึงจะทำท่าดีใจจริงเหรอวะกับกูทำไมดีใจเล่นๆแกล้งมึงไปงั้นเดี๋ยวมึงนัดน้องเกดไว้เหรอกูจะนัดใครมันก็เรื่องของกูป่ะใช่หรือเปล่าไปทำงานไอ้ดีทำตัวมีพิรุษมึงต้องนัดใครไว้แน่